สวัสดีครับกลับมาพบอีกหนึ่งครั้งนะครับกับรายการ WhatsApp Shooter ครับรายการที่ไปเจาะลึกเกี่ยวกับข่าววงการ FPS ทั่วโลกนะครับสัปดาห์นี้ครับน้องๆฮะมีเกมน่าสนใจหลายเกมเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ข่าวแรกกันเลยสำหรับเกม Battlefield Hardline ครับได้ปล่อยนะครับวิดีโอเพลย์ตัวล่าสุดในโหมด Multiplayer ออกมาให้ดูกันนะครับในคลิปวิดีโอนะฮะก็เน้นเรื่องการขับรถไล่ล่ากันนะครับระหว่างผู้ร้ายกับตำรวจครับส่วนแผนที่เดิมนะครับจะเน้นไปเรื่องสมรภูมิรบทางการทหารนะครับแต่ล่าสุดครับเราเปลี่ยนบรรยากาศไปเล่นในฮะในตัวเมืองที่มีความวุ่นวายกันบ้างนะครับกำหนดการปล่อยเกมนะครับก็ในช่วงต้นปี2015นั่นเองครับยังไงฝากติดตามด้วยสำหรับเกมนี้ Battlefield Hardline ครับไปดูที่หนึ่งข่าวครับสำหรับเกม Far Cry 4นะครับได้ปล่อยวิดีโอเพลย์ตัวใหม่ออกมาให้ดูกันนะครับแสดงถึงอาวุธที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะนั่นคือเจ้าช้างในเกมนั่นเองครับซึ่งเราสามารถขี่ช้างนะครับเป็นยานพาหนะก็ได้นะครับหรือไว้โจมตีศัตรูฮะโดยการกระทืบนั่นเองนะครับเราสามารถเหวี่ยงงวงได้ด้วยนะครับน้องๆไว้ช่วยเหลือเราในเกมครับและที่สำคัญนะสามารถวิ่งชนสิ่งกีดขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือกำแพงในเกมได้ด้วยนะครับกำหนดการปล่อยให้เล่นนะครับในช่วงสิ้นปีนี้แน่นอนบนแพลตฟอร์มของ PC ฮะ Xbox 360 Xbox One PS 3แล้วก็ PS 4นะครับใกล้แล้วนะฮะสิ้นปีเราจะได้ขี่ช้างจับตั๊กแตนกันฮะเอ้ยไม่ใช่ขี่ช้างฮะไปลบครับไปดูที่ข่าวต่อไปครับเรากลับมาที่ S4 League กันบ้างดีกว่านะครับมีการอัปเดตชุดใหม่กันนะฮะนั่นคือชอนโอฟิเลียนะครับกับดาร์คบาลอนนะครับทางประเทศเกาหลีนะครับตอนนี้มีการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดมีข่าวคราวนะฮะความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบอย่างแน่นอนนะครับไปดูที่ข่าวต่อไปครับน้องครับน่าสนใจเลยสำหรับ Metal Gear Solid V The Phantom Pain นะครับมีการกำหนดปล่อยออกมาให้เล่นแล้วในช่วงปี2015พร้อมกับวิดีโอเพลย์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เน้นไปถึงเรื่องการร่วมกันทำภารกิจนะครับของเจ้า Big Boss ครับกับตัวละครหญิงตัวใหม่ล่าสุดในเกมนั่นคือ Quiet นั่นเองนะครับและจากที่เห็นในคลิปวิดีโอนะครับเราจะเห็นสภาพแวดล้อมในเกมที่เป็นป่าทึบครับทำให้เราได้เห็นความสามารถของตัวละครนะครับที่ไต่พื้นที่ต่างระดับได้ดีเลยทีเดียวครับตัวเกมให้น้องๆยังมีระบบของกลางวันและกลางคืนด้วยนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในเกมที่สามารถทำลายได้แล้วก็ทำลายไม่ได้นะครับเราสามารถเล่นมาเทอร์เกียร์นะครับบนแพลตฟอร์มของ Play 3 Play 4 Xbox One Xbox 360และเครื่อง PC นะครับและในภาคนี้ครับเจ้า Big Boss เนี่ยเทพแห่งมหาสงครามนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นปีศาจทำไมเขาถึงไปเป็นปีศาจภาคนี้มีเฉลย อย่างแน่นอนนะครับฝากติดตามด้วยครับไปดูที่ข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ครับเพิ่งจบลงไปหมาดๆเลยสำหรับงานเกมระดับโลกครับน้องๆโตเกียวเกมโชว์2014ซึ่งปีนี้เราจัดกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในงานนะครับมีการแข่งขัน AVA ด้วยในรายการ AVA Game On Cup 2014นั่นเองครับซึ่งมี4ประเทศนะครับเข้าร่วมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกล่าสุดนะครับไต้หวันครับเจ้าของเกมของเขาเนี่ยเกาหลีใต้ครับประเทศจีนแล้วก็เจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นนั่นเองนะครับและที่สำคัญในงานนะครับยังมีงานเปิดตัวเกมใหม่ๆหลายเกมเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดน้องๆครับพริตตี้ฮะต้องสวยอย่างแน่นอนนะครับและนี่คือข่าวทั้งหมดในรายการ WhatsApp Shooter ในสัปดาห์นี้แต่ก่อนจะจากกันไปท้ายรายการครับผมมีภาพบรรยากาศโตเกียวเกมโชว์น้องๆได้ชมกันด้วยนะครับไปดูกันน้องๆครับว่ามีเกมใหม่ๆอะไรน่าสนใจบ้างนะครับและที่สำคัญที่สุดพริตตี้จะสู้สาวไทยได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ WhatsApp Shooter สัปดาห์นี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ ฝากติดตามนะครับพวกเราได้ที่ facebook.com/playps นะครับ www.playps.com ครับและ youtube.com/playps ฮะฝากกด Subscribe และแชร์กันด้วยนะฮะไม่กดตีมือหักเลยนะ